แต่ท่านผู้ชมครับยูเครนเนี่ยก็เคยมีการบ่นอุบมาแล้วครับหลังจากที่พวกเขานาเครื่องบินแบบมิกยิบก้านะครับมาปฏิการในแนวหน้าพวกเขาเนี่ยนะครับต้องเจอมิสไซล์อากาศสูกาศพิสัยไกลก็คือรุ่น R37 นั่นเองก็ยังไม่รู้เรื่องของประสิทธิภาพนะครับแต่ว่า R37 มเนี่ยมันเป็นมิสไซล์รุ่นหนึ่งครับที่สามารถมากดดันการปฏริการของกองทัพอากาศยูเครนได้ครับในช่วงเวลานั้นแต่ว่ามาในคราวนี้ครับ F16 เนี่ยคงต้อง สำแดงเดชกันอย่างเต็มที่เลยครับเพราะว่าตอนนี้หลายชาติเขาก็มีการจับจ้องนะครับว่าเครื่องบิน F-16 นั้นมันจะดำเนินการไปกดดันเครื่องบินค่าละเสียได้หรือไม่ครับ <c oughs> สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวที่ค่อนข้างจะร้อนแรงนะครับนำมาเสนอกันต่อก็จะเป็นกรณีที่เสริมจากข่าวเมื่อวานนี้ครับ เครื่องบิน F-16 ของอยูเครนนั้นน่าจะได้รับมอบเป็นลำแรกเพราะว่ามันมีการปรากฏเรื่องของรูปภาพถ่ายเหนือสารากลางเมืองลีฟครับก็ถือว่าเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ทางทิศต,ตะวันตกแล้วก็มีพรมแดนติดก,กับโปรแลนด์นั่นเองสาเหตุที่ได้มีการยืนยันว่า F-16 ลำนี้นะครับทำไมมันต้องเป็นของอยูเครนก็เพราะว่าบริเวณหางแผนด้านหลังของมันนัครับ ไม่มีการปรากฏเรื่องของโลโก้หรือสัญ,ญลักษณ์ที่มาจากต่างชาติก็แปลว่า f-16 ลําลำนี้นะครับมันก็คงเป็นของยูเครนนั่นเองและมันก็จะกลายเป็นเครื่องบินลำแรกครับที่จะถูกส่งเข้ามาประจําการในประเทศยูเครนแต่ว่าทางการของยูเครนนะครับโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมหรือแม้แต่ทางฝั่งของรัฐบาลนะครับก็ยังไม่ได้มีการแสดงท่าทีเกี่ยวกับข่าวการมา แต่ก็มีความเชื่อมั่นเลยว่า F16 ลำนี้นะครับก็คงจะต้องเป็น F16 ของอยูเครนนั่นเองนะครับเพราะว่าเมื่อประมาณในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาครับก็เคยมีกระแสข่าวว่าชาติพันธมิตรนาโต้นั้นก็จะทําการส่ง F16 ลำแรกครับให้แก่ยูเครนในช่วงเดือนนี้นะครับและก็มีการคาดการณ์ว่าลำอื่นๆนั้นก็คงจะต้องตามมาแต่ว่าก่อนหน้านี้ครับมันมีประเด็นหนึ่งที่ดูแล้วน่าสนใจครับ คือการมาของ f 16เนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีในเรื่องหนึ่งทีนี้มันอาจจะเกิดคําถามว่า f 16ที่มีการถูกส่งให้แก่ยูเครนนั้นมันจะมีการมาทําหน้าที่อะไรซึ่งเครื่องบินแบบ f 16นี่ยนะครับมันเป็นเครื่องบินแบบหลากหลายภารกิจก็สามารถปฏิการในเชิงลุกก็ได้หรือแม้แต่ในเชิงรับก็ได้แต่สหรัฐอเมริกานั้นได้เคยมีการประกาศเอาไว้ว่าเขาจะมีการส่งมอบอาวุธ นำมาติดตั้งบนเครื่องบินแบบ F-16 ครับแล้วก็ดูเหมือนว่าอาวุธนั้นค่อนข้างที่จะน่าสนใจครับหนึ่งในนั้นก็จะเป็นมิสไซล์อากาศสู่ากาศครับ AIM 1 2 0 AM-RAM แต่ก็ยังไม่ได้มีการระบุเรื่องของรุ่นนะครับว่ามันเป็นรุ่นไหนยิงได้ไกลามากสักเท่าไหร่แต่มันก็มีกระแสข่าวว่าสหรัฐอเมริกานั้นได้ทำการส่งมิสไซล์ากาศสู่กาศร,รุ่น a m 120นะครับที่มีระยะยิงไกลกว่า เกิน100ไมายนะฮะนี่เป็นกระแสข่าวในเบื้องต้นนะครับที่จะรับมานอกเนือจากนี้นะครับก็จะมีการจัดส่งมิซาากาโวการ,กการในพิสัยใกล้ก็คือรุ่น A I M 9X ก็ถือว่าเป็นรุ่นที่มีความล่าสมัยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้ฮะยูเครนเนี่ยเขาก็จะมีการจะรับมอบมิซา,ายกาโซกการรุ่น A M 1 2 0แต่ว่าจะเป็นตูเก่าครับ ก็ยังรวมถึง AAM 9M ซึ่ง2ตัวนี้ครับก็มีการใช้งานในคลังแสงของ NATO เนี่ยจำนวนมากและชาตินาโตนั้นก็มีการทยอยส่งให้มาเพื่อต้องการให้ยูเครนนั้นนำพวกลูกวิไซนยเหล่านี้นะครับไปติดตั้งในระบบป้องกันภัยอากาศภาคพื้นดินครับคือสามารถป้องกันโดรนหรือแม้แต่เครื่องบินขับไล่ในฝั่งของรัสเซียได้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นรุ่นเก่าก็ตามแต่ โดยที่ในเบื้องต้นน,นะครับเขาก็บอกว่าลูกมิซล์เหล่านี้นะครับก็นํามาเพื่อการป้องกันมันเป็นการมาเสริมระบบป้องกันภานอากาศที่ยูเครนมีครับก็จะเป็นระบบป้องกันภารอากาศภาคพื้นดินแต่ว่าในทางตรงกันข้ามครับพวกมันเนี่ยก็สามารถที่จะดําเนินการไปสอยเครื่องบินลบของรัสเซียได้ครับเช่นซูสามสิบซูสามสิบห้าหรือแม้แต่ซูห้าสิบเจ็ดแล้วก็มิกสามสิบเอ็ดแต่ก็ต้องยอมรับว่ายูเครนนั้นจะต้องเผชิญกับ ระบบป้องกันพันากาศที่สุดยอดเหมือนกันครับจากฝั่งรัสเซียนั่นก็คือระบบ S 4 0 0ไหนจะเป็นลูกไม่สายกาศโอกาสรุ่น r 3 7 m ทีนี้นักวิเคราะห์บางคนเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็มีโอกาสนะที่นักบินยูเครนเนี่ยนะฮะจะสามารถนำเครื่องบินแบบ S 1 6ที่มีอายุเก่าแก่กว่า50ปีแล้วครับแต่มันก็ยังคงเป็นแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพสูงนำไปเพื่อต่อกรกับกองทัพรัสเซียได้ แต่ก็อาจจะไม่ได้เป็นตัวเปลี่ยนเกมในสงครามครั้งนี้เครื่องบินเหล่านี้อาจจะต้องมีการเข้ามาเผชิญหน้ากับสภาวะแวดล้อมที่หน้าหวันไหวเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ดูแล้วมีความเหนือชั้นแต่ด้วยทักษะของนักบินนะครับมันก็ไม่แน่ครับอาจจะทําให้นักบินเนี่ยนะครับมีสกิลพอที่จะไปดําเนินการสอยเครื่องบินของรัสเซียได้ซึ่งมันก็เป็นความคาดหวังของสหรัฐแล้วก็นาโต้ด้วยครับ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการบอกอย่างตรงไปตรงมาว่าเขาต้องการจะนำอาวุธเหล่านี้นะครับไปเล่นงานโดยเฉพาะลูกมิสซาการ์โกาศรุ่น AIM 120นะครับแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นรุ่น C5 หรือจะเป็น C7 แต่ว่ารุ่นที่มันดีที่สุดนะครับก็จะเป็นรุ่นดี a m 120D สารนี่นะครับก็จะนำไปติดตั้งบนเครื่องบินแบบ F22 Raptor นะฮะแล้วก็เครื่องบินที่มีสมรรถนะสูงอย่าง F15 แต่ว่า f 1 6กเนี่ยก็ไม่คิดว่าสหรัฐอเมริกาจะมีการส่งให้โดยเฉพาะในซีรีส์รุ่นปัจจุบันนี้และอเมริกาเองนั้นก็มีความหวันวิตกอยู่เสมอว่าเทคโนโลยีที่มันมีความทันสมัยนะครับอาจจะตกไปอยู่ในมือของรัสเซียก็ได้อีกข้อกังวลหนึ่งก็คือว่านักบินแปรพักครับรัสเซียเองเนี่ยก็เคยมีนักบินแปรพักก็จะเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์แต่ถ้าหากว่านักบินยูเครนแปรพักนี่ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องใหญ่ แถมมีการขับ f อสวกมาด้วยแต่ว่าในเรื่องนี้ครับก็มักจะมีการถูกพูดมาโดยตลอดว่าเอ๊ะตกลงแล้วเนี่ยมันจะเป็นนักบินยูเครนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นนักบินนาโต้ก็ได้ครับเพราะว่าในความเป็นจริงเนี่ยนะนักบินเนี่ยเวลาที่จะเข้าสู่พื้นที่รันเวย์แล้วก็ใช้ตัวกาศรรยานรัสเซียก็คงจะไม่ทราบในเะขาเป็นนักบินของใครนอกเหนือจากการส่งมออพวกมิซากาสุกาแล้วครับ สหรัฐอเมริกากับพันธมิตรนั้นก็บอกว่ามันจะมีการส่งมอบพวกระบบขีปนาวุธอากาศสู่พื้นด้วยครับรุ่นที่ใช้สำหรับการโจมตีภาคพื้นดินเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นที่ดูแล้วมีความสมัยและอาวุธเหล่านี้นะครับก็เคยมีการถูกส่งมอบให้แก่ยูเครนไปแล้วแต่ว่าในอนาคตข้างหน้าครับก็น่าจะมีอาวุธตัวอื่นๆฮะที่เป็นการมาเสริมเติมแต่งทำให้ประสิทธิภาพในการป้องกันตนเองเนี่ยน่าจะดีมากยิ่งขึ้น แต่ท่านผู้ชมครับยูเครนเนี่ยก็เคยมีการบ่นอุบมาแล้วครับหลังจากที่พวกเขานำเครื่องบินแบบมิกยีเก้านะครับมาปฏิการในแนวหน้าพวกเขาเนี่ยนะครับต้องเจอมิสไซล์อากาศสูกาดพิสัยไกลก็คือรุ่น R37 นั่นเองก็ยังไม่รู้เรื่องของประสิทธิภาพนะครับแต่ว่า r 3 7เนี่ยมันเป็นมิสไซล์รุ่นหนึ่งครับที่สามารถมากดดันการปฏิการของกองทัพอากาศยูเครนได้ครับในช่วงเวลานั้นแต่ว่ามาในคราวนี้ครับ F16 เนี่ยคงต้อง สำแดงเดทกันอย่างเต็มที่เลยครับเพราะว่าตอนเนี้หลายชาติเขาก็มีการจับจ้องนะครับว่าเครื่องบิน F16 นั้นมันจะดำเนินการไปกดดันเครื่องบินค่าละเสียได้หรือไม่ครับ